เราไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะคะเป็นของกินเหมือนกันใช่อร่อยยืนหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะเรียกว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและหลายคนก็ชอบมากเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยด้วยนั่นก็คือเมี่ยงคำเจ้าอร่อยจริงๆต้องไปที่เมี่ยงคำยายนิดนั่นเองใช่เพราะว่ายายนิดเนี่ยสดนะคะคุณผู้ชมสดชนิดที่ว่าเรียกทำให้ต่อหน้าและกินกันตรงนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะนี่เลยค่ะหน้าร้านนะคะยายนิดนาคยิ้มค่ะวัย83ปีเป็นแม่ค้าขายเมี่ยงคำสดหน้าประตูทางออกวัดใหญ่แล้วก็ใกล้กับป้ายวัดนางพญาอยู่ที่ถนนจากการบุญค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสร้างตำนานเมี่ยงคำสดคู่เมืองสองแควมานานกว่า39ปีถ้าเกิดว่าใครได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะต้องมาแวะหายายนิดนะคะเพื่อมาอุดหนุนเมี่ยงคำคุณยายห่อให้กินแบบสดๆคำต่อคำลีลาการทำคล่องแคล่วกระจับกระเฉงแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะใช่ไปถามยายนิดนะคะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชาวเรือนแพถึงเวลานะคะก็จะหาบเมี่ยงคำเนี่ยมาขายที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ไปตั้งแผงลอยขายอยู่บริเวณนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2525หรือว่าขายมานานกว่า39ปีแล้วเปิดร้านแรกๆนะคะขายเมี่ยงคำสดเนี่ยขายเป็นไม้นะคะไม้ละ5บาทก็คือใน1ไม้เนี่ยมีทั้งหมด4คำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมา39ปีค่ะน้ำตาลมีราคาแพงขึ้นจึงปรับราคาขายเป็น1ไม้เนี่ยมี3คำไม้ละ10บาทค่ะเมี่ยงคำสดยายนิดจะมีนะคะส่วนประกอบก็คือใบชะพลูค่ะมีถั่วคั่วมะพร้าวคั่วกุ้งขิงหอมมะนาวค่ะน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยจะเป็นสูตรพิเศษส่วนผสมของหอมหัวกะทิกะปิก็จะได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการบอกเล่าว่าสูตรเมี่ยงคำนี้เป็นสูตรเมี่ยงคำสดจากตำราสนมวังจันทร์ นี่คือตำราสนมวังจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่มีโอกาสได้ทานสดๆจากมือยายนิดคุณผู้ชมก็ต้องรับประทานแบบเขาทำเป็นชุดเมี่ยงคำสดๆชุดละ100บาทอันนี้เอาไว้จัดส่งให้ลูกค้าแล้วก็สามารถสั่งซื้อทั่วประเทศรวมเมี่ยงคำยายนิดเก็บได้นาน5วันไม่ใส่สารกันบูดถูกต้องตอนนี้ส่งขายทั่วไทยแล้วนะคะหากคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะแล้วก็อยากจะสั่งเมี่ยงคำยายนิดเนี่ยค่ะก็ให้ติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร์086205 3921นะคะแล้วก็เบอร์0979263630ย้ำกันอีกครั้งว่าส่งทั่วประเทศเลยค่ะได้เลยอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ